ดีนะครับทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมีของมาเหมือนกันรอบนี้นะครับมาต้องของมาขิงกันเรื่อยๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนแล้วกันว่าชื่ออะไรเพจของเราเกี่ยวกับอะไรนะครับเริ่มต้นครับชมนมก่อนเลยก็ได้ครับเพจชมนมครับสวัสดีครับชื่อชมนะครับเพจชมนมแล้วก็เพจนมชมนะครับผมโอเคทั้ง Facebook TikTok Instagram ครับ3ช่องทางครับผมครับถัดมาครับครับก็ชื่อแจงครับหรือว่าชื่อแอดกาครับในเพจหน้ากากนักบินนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อแจ็คไรเดอร์นะครับอยู่เฟซบุ๊กไอ้มดแดงคลองขุงนะครับเอาละเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละท่านนะครับ3ท่านในเซตที่2มีอะไรมาโชว์กับเราบ้างเริ่มต้นจากด้านข้างก่อนเลยแล้วกันคลาสสิกมากเลยดูจากสีแล้วเป็น SIC คอมไรเดอร์หมายเลข1ครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นของเล่นที่ออกมาหลายประมาณ10กว่าปีแล้วในสำหรับในมุมเด็กประถมคนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยของเล่นราคา 3,000 บาทเป็นอะไรที่เกินเอื้อมมากแพงมากเลยนะสำหรับของเล่น 3,000 บาทเป็นอะไรที่เราอยากได้มาตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมาเริ่มทำหางานทำเงินซื้อของเล่นได้อันนี้เป็นของเล่นคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกที่ผมซื้อก็ปัจจุบันเนี้ยไอของเล่นชิ้นนี้ก็เริ่มลายเนี้ยก็เริ่มหมดความนิยมแล้วแต่ว่าสำหรับผมมันยังมีแบบคุณค่าทางใจเสมอเลยชิ้นนี้มาโชว์ครับผมมันเหมือนรักแรกพบเนาะตั้งแต่แรกที่เราเห็นไว้แล้วแล้วเราอยากได้มากๆแล้ววันนึงเราสามารถซื้อได้แล้วเราก็เลยรู้ว่าโอ้อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความหมายมากๆค่าเสมอครับล้ำค่ามากเลยนะครับอันนี้มาตั้งแต่เขาเริ่มผลิตมาตั้งแต่ในปีไหนครับรุ่นนี้น่าจะปี2000กลางๆครับ2000กลางๆเขาน่าจะวัน2000ไม่แน่ใจประมาณ 2,500 วันนะครับประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ถ้าจะหาก็น่าจะหายากแล้วก็จะหายากแล้วหายากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเอาชิ้นนี้มาโชว์ให้เราได้ชมกันนะครับอีกท่านครับโอ้โหครับตัวนี้ก็นี่เลยสุดท้ายนะครับผมครับ Real Action Hero ครับผมทำไมครับที่มาของชิ้นนี้มาจากไหนครับอันนี้ก็มันมีความสมจริงมากในเรื่องของชุดผ้ามันจะเหมือนกับตัวนักแสดงจริงๆที่แสดงในตอนนั้นครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของปี2005เพราะว่าตัวของมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยมันมีออกมาหลายรุ่นมากรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นประมาณน่าจะรุ่นที่3หรือ4จำไม่ได้เลยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตัววัสดุเขาจะเป็นคล้ายๆกับชุดเหมือนในซีรีส์ใช่ไหมที่ว่ามันจะเป็นผ้าใช่ไหมครับผ้าหนังครับเป็นผ้าหนังเลยครับผมนะครับมันคอก็เป็นผ้าจริงๆครับโอ้ผ้าบางอันนี้ก็คือผ้าจริงๆด้วยเพราะปกติมันก็จะเป็นฟิงเกอร์มันก็จะเป็นตัวเป็นเหมือนโมเดลทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นสมจริงมากขึ้นอันนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเหมือนในซีรีส์มากๆโดยแม้ท่านความเบี้ยวของอ๋อเขาเนี่ยมันจะมีความเบี้ยวเหมือนในซีดีเขาถอดความละเอียดออกมาก็แค่เหมือนบอกว่าเหมือนของจริงเลยแต่ว่าย่อมามันจะไม่มีส่วนไหนที่แบบตรงกันเป๊ะเลยเหมือนแบบพวกสมัยใหม่ที่แบบว่าซ้ายขวาตรงนี่จะมีเบี้ยวบ้างอ๋อโหเป๊ะสันเบ๋มากๆเลยนะครับอีกหนึ่งท่านนั้นมาเป็นชุดเป็นเสื้อเลยคืออะไรเอ่ยผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ตัดขึ้นมากันเองครับแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรครับแต่ว่าจะคงล้ำค่าด้วยลายเซ็นข้างหลังนี้ครับเฮ้โลอันนี้จะเป็นบทความของคุณลุงซาซากิทาเคชิหรืออิจิโมจิไฮโตะผู้รับบทเป็นคาเมเนเดอร์หมายเลข2ครับโอ้โหขนลุกเลยใช่ครับเสื้อตัวนี้เป็นพี่ชายเป็นของพี่ชายผมครับที่เขาก็ตัดขึ้นมาเองครับได้มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นครับแล้วได้ไปพบกับอิจิโมจิไฮโตะแล้วเขาได้ฝากบทความมาในเสื้อนี้โดยคำว่าโลกที่ไม่มีสงครามคือความปรารถนาของข้าอิจิมิจิไฮโตะหรือไอ้มดแดง V2 ครับโอ้โหเป็นของที่ล้ำค่ามีคุณค่าทางจิตใจของผมกับพี่ชายมากครับอันนี้คือใส่วันที่ไว้เลยใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่ปีเมื่อปี2019ใช่ครับใช่ครับอ๋อนะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อกั๊กในแบบฟอร์มของการปรากฏตัวครั้งแรกของไอ้มดแดง V2ในซีรีส์เลยครับอ๋อจะตัดขึ้นมาแบบใกล้เคียงมากก็คือตัดขึ้นมาแล้วก็ได้ไปเจอเจ้าของคนที่เขาใส่ออกมาจริงๆนะครับก็เลยได้เขียนไว้ด้วยด้านหลังเสื้อโอเคนะล้ำค่ากันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับถามนิดนึงครับว่าเริ่มต้นหรือว่าจุดที่เราเริ่มชอบกับคาเมนไรเดอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรครับก็ตัวผมกับพี่ชายนะครับถึงแม้จะเกิดไม่ได้ทันยุคโชวาไรเดอร์เกิดมาในยุคของเฮเซไรเดอร์เรวาไรเดอร์นะครับก็มีความซึมซับของความเป็นโชวาไรเดอร์มาจากคุณพ่อคุณแม่ครับครับตามเหมือนกันทั้งคู่ก็คือจำความได้ก็จะเห็นคาเมเนเดอร์อยู่ในจอ
โทรทัศน์แล้วครับมันรู้สึกว่าเราชื่นชอบมาตั้งแต่นั้นเลยครับแสดงว่าที่บ้านพ่อแม่ก็คือเป็นแฟนอยู่แล้วใช่ครับแล้ววันนี้มีแบบคาแรคเตอร์ไหนหรือว่ามาสเตอร์คนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับชื่นชอบเป็นพิเศษก็จะมีอยู่2ท่านครับคือคาเมเลเดอร์หมายเลขหนึ่งกับคาเมเลเดอร์วีสามครับก็คือ1แล้วก็3นะครับของพี่ชายน่าจะเป็น2จะได้ไม่แย่งกันนะครับท่านนี้แหละครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราชอบมาร์คไซเดอร์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ไหนที่เรารู้สึกว่าโหอยู่ในดวงใจตลอดชอบมากๆเลยบอกว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ดูไอ้มดแดงกันมาตั้งแต่เด็กๆผมตั้งแต่เด็กก็คือดูทั้งบ้านเลยครับพ่อผมก็ตามมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ชอบในคาเมเลเดอร์1แม่ผมชอบมีสารเป็นเมื่อเป็นครอบครัวไรเดอร์ก็คือเป็นครอบครัวไรเดอร์เลยสุดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นคือก็โตมากับไรเดอร์โตมากับไรเดอร์นี่ผมดูตัวแรกก็เป็นคาเมเลเดอร์แบล็คครับโอ้แล้วก็น่าจะเป็นแบบก็คือเป็นคาแรคเตอร์แรกที่รู้สึกชอบเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเท่สุดแล้วครับไรเดอร์แบล็คนะฮะดูทรงแบบนี้แล้วครอบครัวมาร์คไรเดอร์นะฮะที่บ้านน่าจะแบบว่าเยอะมากทุกจุดคือพ่อของเขาชอบมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไปติดตามพวกคาเมเลเดอร์แล้วก็ใหญ่พ่อผมจะเก็บพวกมอเตอร์ไซค์โอ้โหสะสมด้วยกันสะสมด้วยกันนะครับก็คือคุณลูกเก็บเป็นพวกคุณโมเดลฟิกเกอร์คุณพ่อเก็บมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนะฮะเต็มสุดยอดนะฮะฝั่งนี้นะครับสมัยเด็กเนี่ยเพื่อนผมหลายคนจะได้ดูแบบกันดั้มบ้างดูการ์ตูนนี้โชคดีที่บ้านผมนะครับพ่อแม่ชอบซื้อคาเมเลเดอร์มาให้ดูหลายพ่อแม่อีกแล้วอุลตร้าแมนคาเมเลเดอร์เนี่ยผมก็จะโตมากับพวกนี้เป็นพิเศษก็เลยจะผูกพันครับไรเดอร์ที่ชอบที่สุดก็เป็นคูกากับแบล็คครับคูกากับแบล็คว่าสามารถจะตรงกลางได้ระหว่างโมเดิร์นกับคลาสสิกชอบนี่นะครับดีใจมากๆเลยที่มีหลายคนที่โตมากับคาเมเลเดอร์หรือว่ามาร์คไรเดอร์ก็คือเป็นแฟนทั้งครอบครัวเวลาซื้ออะไรจะได้ไม่ค่อยโดนถามราคาเท่าไหร่